อร์ดสถิติขึ้นปีใหม่นะครับก็ขอให้ทีมงาน Sport Today แล้วก็แฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็พวกเราก็คงจะมีความสุขจากการชมฟุตบอลของทีมชาติไทยแล้วก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับแล้วก็กลับไปชาร์จแบตนะช่วงปีใหม่ให้เต็มอิ่มนะครับแต่ก็ขอเดินทางให้ปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเชียร์ทีมชาติไทยในปีหน้าเพราะว่าเรามี4โทัวร์นาเมนต์รออยู่นะครับแล้วก็รักบอลไทยต้องเชียร์บอลไทยนะครับโชคดีปีใหม่ครับช่วงที่3ของรายการนะครับเรามาติดตามความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลในบ้านเรานะครับในรอบวันที่ผ่านมาก็มีข่าวใหญ่ที่น่าสนใจนะครับเรื่องที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็จะขอยื่นเรื่องเพื่อเลื่อนคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับเพราะว่าโปรแกรมนั้นชนกับ4เกมส์อยู่เดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามใน TPL Today ครับแล้ว Today วันนี้อยู่กับน้องธัญญาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็มีข่าวคราวเรื่องของการเลื่อนโปรแกรมนะครับใช่ค่ะมีรายละเอียดให้ติดตามกันค่ะครับเชิญเลยครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันนะคะธัญญามโนลิหกุลค่ะกับช่วง TPL Today ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันค่ะในปีหน้านี้นะคะก็จะมีการจัดการแข่งขันซีเกมส์ค่ะที่ทีมชาติไทยของเราก็จะต้องไปป้องกันแชมป์นะคะเช่นเดียวกับทางทีมชาติไทยชุดใหญ่ค่ะที่จะมีการแข่งขันนะคะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนเอเชียซึ่งทั้งสองโปรแกรมนี้นะคะก็จะมีการจัดการแข่งขันขึ้นมาในเวลาไล่เลี่ยกันล่าสุดค่ะทางสมาคมฟุตบอลนะคะก็ได้เตรียมที่จะหาทางออกให้กับปัญหานี้แล้วค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะคุณวรวีมักกูดีนะคะนายกสมาคมฟุตบอลเผยถึงโปรแกรมฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกของทีมชาติไทยและชาติในอาเซียนที่โปรแกรมนะคะไปตรงกับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่28ที่ประเทศสิงคโปร์ในเดือนมิถุนายนปีหน้าซึ่งชาติในอาเซียนนะคะเตรียมจะส่งเรื่องถึง AFC ในการขอเลื่อนโปรแกรมคัดฟุตบอลโลกนัดที่1และ2ในรอบ36ทีมไปแข่งขันในช่วงปลายปีจากโปรแกรมเดิมนะคะจะแข่งขันในวันที่11มิถุนายนและ16มิถุนายนโดยอยู่ระหว่างการแข่งขันซีเกมส์ที่มีขึ้นระหว่างวันที่5ถึง16มิถุนายนค่ะโดยบางยีนะคะก็เผยว่าสำหรับโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ไปตรงกับทางซีเกมส์ไทยและชาติในอาเซียนนะคะก็เตรียมที่จะนำเรื่องขอเลื่อนโปรแกรมไปแข่งขันช่วงปลายปีทางสมาคมนะคะต้องดำเนินการก่อนจะมีการจับสลากรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่จะมีขึ้นในวันที่11เมษายนการเลื่อนโปรแกรมครั้งนี้นะคะจะมีเพียง2นัดค่ะคือนัดแรกและนัดที่2เนื่องจากช่วงปลายปีนะคะก็ยังมีโปรแกรมว่างอยู่การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกของทีมชาติไทยนะคะจะเริ่มแข่งขันในรอบ2มีทั้งสิ้น36ทีมคัดเลือกเอา18ทีมไปรวมกับ6ทีมวางประกอบไปด้วยญี่ปุ่นเกาหลีใต้อิหร่านออสเตรเลียจอร์แดนและอุซเบกิสถานเป็น24ทีมส่วนการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะคะจะคัดเอา4ทีมไปฟุตบอลโลก2018รอบสุดท้ายที่รัสเซียและอีก1ทีมไปเพลย์ออฟค่ะข่าวต่อไปนะคะไปดูทางด้านของชลบุรี FC กันบ้างค่ะที่จะต้องลงแข่ง FC Champions League นะคะพบกับทางคิชิของทางฮ่องกงค่ะเขาจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกันค่ะสุธินันท์พุกหอมกองหลังตัวเก่งของทางชลบุรี FC เผยจะนำทีมเข้าไปเล่นรอบแบ่งกลุ่ม FC Champions League ให้ได้โดยต้องมองการแข่งขันแบบนัดต่อนัดชลบุรี FC นะคะจะเริ่มต้นรอบเพลย์ออฟรอบ2พบคิชิ FC จากฮ่องกงในวันที่10กุมภาพันธ์ผู้ชนะจะเข้ารอบ3ไปพบกับคาชิวะเรโซจากญี่ปุ่นในวันที่17กุมภาพันธ์ก่อนผ่านเข้าไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มต่อไปกองหลังทีมชาติไทยนะคะกล่าวว่าหลังเสร็จภารกิจกับทีมชาติไทยเขาได้เรียนรู้ทัศนคติและประสบการณ์ในสนามเพิ่มขึ้นในฤดูกาลนี้นะคะก็มีความจำเป็นที่ชลบุรีค่ะต้องเน้นการแข่งขันระดับสโมสรเอเชียก่อนทุกคนในทีมนะคะจำเป็นต้องมองการแข่งขันแบบนัดต่อนัดเพื่อผ่านเข้าไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มให้ได้ค่ะส่วนทางเสียฟลุ๊กนะคะผู้จัดการทีมคนเก่งของทางราชบุรีมิตรผล FC ค่ะก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าเขาจะไม่มีการซื้อขายนักเตะเพิ่มอีกแล้วนะคะเนื่องจากมั่นใจในขุนกำลังที่มีอยู่ค่ะคุณธนวัฒน์นิติกาญจนานะคะผู้จัดการทีมราชบุรีมิตรผล FC ยืนยันไม่มีแผนคว้านักเตะมาเสริมทัพอีกแล้วเนื่องจากพอใจกับขุนกำลังที่มีอยู่ราชบุรีนะคะกำลังอยู่ในช่วงเตรียมพรีซีซั่นค่ะแต่ยังขาดนักเตะต่างชาติอย่างเฮเบตี้เฟร์นันเดสเก็งกินางาสโตะนะคะและฟาเรียมิเชลินีซึ่งจะกลับมาซ้อมแบบฟูลทีมอีกครั้งค่ะในวันที่2มกราคมเซฟลุกนะคะให้สัมภาษณ์ว่าราชบุรีปิดตลาดซื้อขายนักเตะเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากเขารู้สึกพอใจกับขุมกำลังที่มีอยู่ส่วนโปรแกรมเดินสายอุ่นเครื่องนะคะก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องเดนบรูโน่โลเปสค่ะกองหน้าคนใหม่ชาวบราซิเลียนเผยว่ายังคงมีอาการบาดเจ็บข้อเท้าซ้าย
จากเกมอุ่นเครื่องแพ้การท่าเรืออยู่นะคะแต่คาดว่าไม่มีปัญหาค่ะสำหรับการกลับมาลงสนามในศึกพรีเมียร์ลีกนัดเปิดฤดูกาลเดี๋ยวเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่วันนะคะก็จะหมดปี2014ลงแล้วค่ะทางรายการของเรานะคะก็มีสกู๊ปพิเศษค่ะที่มีชื่อว่า10อันดับสุดยอดเหตุการณ์ฟุตบอลไทย2014นะคะที่จะรวมเอาเหตุการณ์ฟุตบอลต่างๆใน2014ค่ะมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอันนี้ก็เป็นตอนที่2แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ให้คุณผู้ชมได้ดูอันดับที่10ถึง6ไปแล้วค่ะวันนี้เราก็จะมี5อันดับสุดท้ายนะคะเราไปดูกันว่าจะมีเหตุการณ์ไหนที่โดนใจคุณผู้ชมกันบ้างค่ะไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้รายการ Sport Today ครับจะพาคุณผู้ชมนั้นร่วมย้อนส่งท้ายปีด้วยการนำเอาสุดยอดเหตุการณ์ในวงการฟุตบอลไทยที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาครับเรารวบรวมเอามาไว้กัน10อันดับด้วยกันครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราดูอันดับ10ถึงอันดับ6ครับสัปดาห์นี้เราจะไปดูอันดับ5ถึงอันดับ1ไปดูกันนะครับว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างครับสำหรับอันดับที่5นั้นเราถือได้ว่าเป็นข่าวใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีครับกับการคว้าตั๋วไปฟาดแข้งในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2015ของทีมแข้งสาวไทยครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาไทยกับการที่ทีมสาวไทยนั้นคว้าอันดับที่5ในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียหรือ AFC Women's Asian Cup 2014ที่เมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามมาครองได้สำเร็จส่งผลให้โควต้า1ใน5ของทวีปเอเชียนั้นตกเป็นของแข้งสาวไทยได้ไปลุยฟุตบอลโลกซึ่งบุคคลที่มีส่วนในความสำเร็จในครั้งนี้ก็คงหนีไม่พ้นมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมคนสวยที่เป็นจอมทุ่มเทตัวจริงถึงตอนนี้เป้าหมายในการไปฟุตบอลโลกบรรลุแล้วแต่ก็ยังมีเป้าหมายใหม่ที่ใหญ่กว่าในการสานต่อในการลุยฟุตบอลโลกครั้งนี้ซึ่งคุณนวลพันธ์บอกว่าทีมชาติไทยนั้นต้องไม่ไปแจกแต้มหากแต่ต้องสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ได้นี่คือคำกล่าวจากผู้จัดการทีมคนเก่งของทีมชุดประวัติศาสตร์ชุดนี้ครับมาต่อกันที่อันดับที่4นั้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยนั่นก็คือธีรศิลป์แดงดาย้ายไปอยู่กับสโมสรอัลเมเรียทีมในลาลิก้าของสเปนคงไม่มีใครสงสัยในฝีเท้าของเขานะครับหลังจากที่ซัดให้กับต้นสังกัดและทีมชาติไทยมาอย่างมากมายเมื่อโอกาสมาถึงเจ้ามุ้ยไม่รีรอที่จะทิ้งโอกาสนี้ไปและเขาก็ไม่ทำให้แฟนบอลชาวไทยผิดหวังหลังจากเบิกสกอร์แรกในสีเสื้ออัลเมเรียได้สำเร็จในศึกฟุตบอลโคปาเดเรหลังจากนี้เราก็หวังว่าทีมชาติไทยจะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลจากการนำประสบการณ์ค้าแข้งในต่างแดนครั้งนี้ของเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาเราจึงถือว่านี่คือสุดยอดเหตุการณ์ประจำปี2014ในอันดับที่4ครับอันดับ3ต้องขอยกให้กับทีมเจ้าของแชมป์ลีก3สมัยอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ถือว่าปีนี้นั้นโกงความตายมาจากต้นฤดูกาลที่ออกสตาร์ทได้อย่างย่ำแย่แต่พวกเขาก็อาศัยลูกอดทนและเก็บแต้มไปเรื่อยๆแม้ว่าช่วงท้ายฤดูกาลจะมีสะดุดบ้างจนเกือบพลาดแชมป์ครับหากแต่ความนิ่งก็ส่งผลให้พวกเขานั้นคว้าแชมป์สมัยที่3ได้สำเร็จการผสมผสานระหว่างนักเตะไทยอย่างธีรธรบุญมาทันสุชาวนุชนุ่มหรือแม้กระทั่งกาเมโลกอนซาเลสรวมทั้งอเดสซูเนสครับส่วนผสมนี้ทำให้พวกเขาทำสำเร็จได้ในที่สุดเราจึงขอยกเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สำคัญอันดับที่3ครับมาถึงอันดับที่2ครับเราจะย้อนไปดูจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์ศรัทธาฟุตบอลไทยทีมชาติไทยยุคใหม่ภายใต้การคุมทีมของกองหน้าจอมตีลังกาอย่างโคซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองที่เรียกผู้เล่นชุดเยาวชนอายุต่ำกว่า23ปีมาเป็นแกนหลักนำโดยเมสซี่เจชนาทิพย์สงกสินอดิศักดิ์ไกรสอนกวินธรรมสัจจานันช้างศึกรุ่นยังบลัดสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยทำผลงานทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและสร้างประวัติศาสตร์คว้าอันดับ4ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์โดยแพ้กับทีมชาติเกาหลีใต้แบบน่ากังขาด้วยผลงานการคว้าอันดับ4นี่เองครับทำให้แฟนบอลชาวไทยนั้นหันกลับมามองทีมชาติไทยชุดนี้เป็นอย่างมากสตาร์หลายๆคนนั้นถูกจับจ้องพร้อมๆกับผลงานอาทิเช่นชาริชปุยมิดฟิลด์หน้ายกแห่งสุพรรณบุรี FC นฤบดินทร์วีรวัฒนโนดมธีรพัฒน์โนชัยยาดาวรุ่งแห่งมังกรไฟ BEC เทโรศาสนะเกลือกฤทธวิการด้วยรากฐานที่แข็งแกร่งในระบบลีกในประเทศไทยทำให้ทีมชาติไทยยุคใหม่เป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง
จากศึกเอเชียนเกมที่อินชอนจึงถือได้ว่านี่เป็นการประกาศให้โลกรู้ถึงศักยภาพของขุนศึกแห่งทีมสยามทีมนี้ครับอันดับที่1คงจะยกให้กับเรื่องอะไรไม่ได้ครับถ้าไม่ใช่การคว้าแชมป์ในรอบ12ปีของทีมชาติไทยในศึกซูซูกิคัพ2014โดยทีมชาติไทยชุดยังบลัดที่เป็นผลผลิตมาจากชุดเอเชียนเกมส์ที่อินชอนเป็นแกนหลักในการทำทีมของซิโก้ยังได้เรียกดาวเตะจากเวทีโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับต้นสังกัดมาติดทีมไม่ว่าจะเป็นประกิตดีพร้อมมงคลทศไกรผสมกับยังบลัดจากเอเชียนเกมทีมชุดนี้สร้างผลงานได้สุดประทับใจแฟนบอลเป็นอย่างมากจนส่งผลให้ทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์และปรากฏการแรงศรัทธาก็ปรากฏขึ้นนับตั้งแต่นี้โดยมีแฟนบอลให้ความสนใจอย่างล้นหลามคนดูเต็มสนามหลังจากที่หมดยุคดีมทีมไปแล้วและหลังจากที่ทีมชาติไทยทะลุเข้าชิงกับมาเลเซียราชมังคลากีฬาสถานก็สร้างปรากฏการสนามแตกอีกครั้งนี้ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยครับว่ากระแสฟุตบอลไทยได้รับความสนใจอย่างมากและพวกเขาก็ไม่ทำให้ศรัทธาของคนทั้งประเทศผิดหวังด้วยการคว้าแชมป์ได้ในที่สุดชนิดที่สร้างความสะใจทั้งประเทศสรุปได้เลยครับว่าไม่มีครั้งไหนที่คนไทยทั้งประเทศจะคลั่งคล้ายฟุตบอลไทยมากมายขนาดนี้นี่คือสุดยอดเหตุการณ์ในวงการฟุตบอลไทยประจำปี2014ที่ไม่มีใครปฏิเสธได้อย่างแน่นอนครับนี่คือ5อันดับสุดยอดเหตุการณ์ในวงการฟุตบอลไทยประจำปี2014ที่เรานำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันครับสำหรับในปีหน้าเราจะกลับมาติดตามกันนะครับว่ามีปฏิทินกีฬาของวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะทีมชาติอะไรให้ได้ติดตามชมกันบ้างนะครับทั้งหมดนี้นะคะคือความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันที่เรานำมาฝากกันค่ะช่วงนี้เวลาของทางทีวีทูเดย์ก็หมดลงแล้วนะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยความเข้มข้นของลีกรองกันบ้างกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันค่ะสวัสดีค่ะยุทธนาก้นทองผู้จัดการทีมอยุธยา FC ยืนยันกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับคำแพงสายวุฒิกองหน้าทีมชาติลาวของอ่างทอง FC เพื่อมาเสริมทัพโควต้านักเตะต่างชาติรายสุดท้ายระบุมีความเป็นไปได้สูงที่การเจรจาจะประสบความสำเร็จและการมาของคำแพงจะช่วยให้ทีมมีตัวเลือกในแนวรุกมากขึ้นทีมแต้มมีแนวรับชาวเกาหลีใต้แต่สินใจอำลาเพื่อนตำรวจไปค้าแข่งกับทีมคิชิ FCแชมป์ลีกฮ่องกงเป็นที่เรียบร้อยโดยจะสวมเสื้อหมายเลข44ให้กับต้นสังกัดใหม่ทีมแทมินย้ายมาเล่นในประเทศไทยเป็นแค่1ฤดูกาลเท่านั้นเมื่อไม่สามารถช่วยเพื่อนตำรวจรอดตกชั้นได้เจ้าตัวลงเล่นไปแล้ว20นัดยิง1ประตูชนอาทิตย์กุฎเที่ยงกุนซือใหญ่พิจิตร FC น้องใหม่แห่งศึกดิวิชั่น1ยืนยันบอร์ดบริหารยังไม่มีความชัดเจนว่าจะให้เขาคุมทีมต่อไปหรือไม่แต่เป็นที่แน่นอนแล้วว่าจะมีนักเตะหลายคนต้องย้ายออกจากทีมเพื่อเป้าหมายการอยู่รอดนอกจากนี้ต้องขอโทษแฟนบอลที่ทำได้เพียงคว้าอันดับที่4ในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกเท่านั้นนี่คือช่วงที่เราพูดคุยเรื่องของวงการฟุตบอลไทยกันไปนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะครับยังมีความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาในบ้านเราครับมีข่าวคราวของวงการกอล์ฟแล้วก็วงการมวยของไทยมาฝากกันครับ